ปลื้มออกมาไลฟ์สดเปิดใจอีกครั้งหลังยอมรับผิดนอกใจแฟนพร้อมฝากคำขอโทษถึงเมียเดอะวอยซ์และแอนนี่ลั่นเคยคิดสั้นมาก่อนยังคงเป็นดราม่าที่ถูกชาวเน็ตจับตาอย่างต่อเนื่องจากกรณีที่ทางด้านเพจดังเจ้าคุณพระโรสเทนีวงวชิรภักดิ์ได้ออกมาโพสต์แฉนักร้องสาวอดีต The Voice แอบนัวแฟนคนอื่นในคืนปาร์ตี้คริสต์มาสทั้งแฟนของอีกฝ่ายก็ยังนอนอยู่ในห้องทำให้หลายคนต่างพุ่งเป้าโจมตีถึงสาวเบียร์ The Voice หรือเมียพัศรนันท์ก่อนที่เจ้าตัวจะออกมาไลฟ์สดร่ายความจริงแบบละเอียดยิบและยอมรับว่าฝ่ายชายเข้ามาจูบจริงแต่ไม่ได้มีอะไรเกินเลยมากกว่านั้นและตนเองได้ขอโทษแอนนี่คู่กรณีเรียบร้อยแล้วและยืนยันไม่ได้มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับฝ่ายชายแต่เป็นเพียงเพื่อนกันเท่านั้นปลื้มไลฟ์สดฝากคำขอโทษถึงเมียแอนนี่ล่าสุดทางด้านฝ่ายชายอย่างปลื้มเองก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงข้อเท็จจริงของฝั่งตนเองเช่นกันก่อนที่ต่อมาเจ้าตัวจะออกมาไลฟ์สดผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยมีแชมป์ซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่เป็นศิษยาภิบาลของศาสนาคริสต์ที่ดูแลปลื้มและแอนนี่มาร่วมไลฟ์ด้วยโดยฝ่ายปลื้มได้เผยความในใจว่าอย่างแรกเลยผมก็ยอมรับความจริงผมขอโทษที่ผมไม่ได้เลิกกับแอนนี่ก่อนที่จะไปมีความสัมพันธ์ใหม่กับเบียผมควรจะจบความสัมพันธ์ก่อนที่จะไปเริ่มต้นกับใครก็ต้องขอโทษด้วยที่ทำให้ทุกคนผิดหวังในตัวผมแล้วก็ขอโทษแอนนี่ที่ทำให้เสียใจแล้วก็ขอโทษฝั่งเบียด้วยครับที่ทำให้เรื่องมันบานปลายขนาดนี้และก็ขอโทษทั้งครอบครัวที่ทำให้เป็นห่วงแล้วก็พี่น้องคริสเตียนนะครับเพราะมีคนเอาพระเจ้าไปเกี่ยวด้วยแต่ผมยืนยันว่านอกจากที่จูบกับเบียแล้วผมไม่มีอะไรเกินเลยกว่านั้นอย่างที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ผมไม่มีอะไรที่จะแก้ตัวและผมก็ขอโทษทุกคนและจบมันไว้แค่นี้ครับส่วนทางด้านรุ่นที่อย่างแชมป์ก็ได้เผยว่าก่อนหน้านี้ปลื้มเครียดมากอยู่ในอาการที่ไม่ปกติซึ่งปลื้มนั้นเคยมีประวัติฆ่าตัวตายด้วยตอนนี้จึงต้องมาอยู่บ้านตนเป็นหลักยืนยันว่าปลื้มออกมาขอโทษเพราะรู้สึกผิดจริงๆยอมรับแบบลูกผู้ชายว่าผิดในเรื่องนี้และขอให้เรื่องจบเพียงเท่านี้